หน้ายิ้มยิ้มไม่ใช่นั่งหน้าบึ้งอย่างก็โกรธใครมาสักพันปีเลยมาฟังยิ่งมองยิ่งงามภาคห้ากันเลยจ้าลูกคือลูกหลานหลวงปู่ที่ขอทรงเรื่องราวทรงคุณค่าอันไม่รู้จบของท่านมาอีกแม้ครั้งที่ห้าค่ะซึ่งเรื่องราวในตอนนี้จะทำให้เรารู้ถึงคุณค่าและรักวิชาธรรมกายมากขึ้นแล้วกว่าจะได้วิชาธรรมกายและสามารถทำให้คนเข้าใจได้ถึงขนาดนี้นั้นต้องฟันฝ่าอุปสรรคอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันจริงๆดังเรื่องราวต่อไปนี้ค่ะตอนที่ลูกได้ศึกษาค้นคว้ามาจนทราบว่าวิชาธรรมกายเป็นวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หายสาบสูญไปหลังจากพุทธบริณิพพานประมาณ500ปีอินดีนะอังุ่นเลยนี่อ๋อซึ่งหลวงปู่ท่านได้ปฏิบัติธรรมอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันและค้นพบขึ้นมาใหม่วิชานี้มีคุณวิเศษอันไม่มีประมาณแล้วก็สร้างความอัศจรรย์ให้กับวงการพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากหากคนไม่ได้มาปฏิบัติหรือเห็นอานุภาพกับตาตัวเองจริงๆก็เชื่อได้ยากเช่นวิชาการระลึกชาติการรู้เวลาจิตการดับเดือนดับดาวการปัดลูกระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2การรักษาโรคเป็นต้นความมหัศจรรย์ยังไม่มีประมาณนี้ทำให้คนที่ไม่ได้ศึกษาก็มักจะกล่าวหาหลวงปู่อวดอุตริทั้งที่คำว่าธรรมกายนี้ก็มียืนยันไว้ในพระไตรปิฎกอย่างชัดเจนหลายแห่งแต่ท่านก็ไม่หวาดหวั่นไม่หวั่นไหวทำการสอนและเผยแผ่จนเป็นที่ยอมรับและมีคนหันมานับถือศรัทธาท่านเป็นจำนวนมากแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกไม่พอใจมักจะพูดเหยียดหยามรุนแรงถึงขั้นว่าใครอยากเป็นอสุรกายจงไปเรียนธรรมกายที่วัดปากน้ำป่านนี้ผู้พูดสงสัยซึ่งคราวนี้ก็ทราบถึงหลวงปู่วัดปากน้ำเหมือนกันแต่ท่านก็พูดธรรมดาเรียบๆว่าคนเช่นเราเนี่ยก็ไม่ใช่ไร้ปัญญาแต่ว่าเขาเป็นคนมีปัญญาชั่วเราก็รู้ดีเราก็เห็นเราจะมาฆ่าตัวเราเองทำไมเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่ก็พูดหาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบางคนที่พูดเขาคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายเนี่ยมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครนี่เป็นคำของพระเดชคุณหลวงปู่นะจ๊ะเขาสายความไม่รู้เนี่ยมาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีประพฤติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาเนี่ยจะมาลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรคือจะเอาความไม่รู้มากลบได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองนี่แล้วก็มีพยานในการบรรลุธรรมกายเกิดขึ้นโอ้เยอะแยะกันไปหมดเลยนี่คือถ้อยคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะจ๊ะด้วยความที่มีคนไม่เข้าใจท่านหลายอย่างคือไม่เข้าใจท่านก็มีกับพวกไม่อยากจะเข้าใจท่านก็มีนะมีสองประเภทนี้เป็นหลักทำให้เกิดเหตุการณ์อันไม่คาดคิดขึ้นคือเกิดอาชญากรรมขึ้นในวัดวันนั้นพระกมลสิทธิถูกจ้างหลวงปู่ในด้านเทศนาใช้ปฏิภาณและด้านปฏิบัติธรรมชั้นดีในเทศนาหัวข้อธรรมะเกี่ยวกับพระกรรมฐานและหลวงปู่ก็ฟังอยู่ด้วยเมื่อเสร็จการอบรมแล้วประมาณเวลา 20.00 นต่างก็แยกย้ายกระดับที่พักของตนทันใดนั้นก็มีผู้ร้ายเข้ามาลอบสังหารหลวงปู่วัดปากน้ำที่หน้าศาลาการบริเรียนขณะที่ท่านออกมาจากศาลาและจะกลับกุฏิผู้ร้ายได้ใช้ปืนยิงท่านถูกจีวรท่านทะลุ2รูแต่หัวกระสุนนั่นยังรู้พระคุณของบุคคลท่านนี้แต่ก็ไม่ขัดใจคนยิงคือใครยิงก็ออกจากปากกระบอกแต่รู้ว่าท่านผู้นี้มีคุณธรรมคุณวิเศษ
แล้วก็มีพระคุณต่อมวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ผ่านจีวรไปเฉยไม่ให้ผู้ยิงก็เสียใจว่ายิงออกแต่ไม่ได้ทำอะไรท่านมาแล้วก็เฉยๆแค่นั้นเองมาแล้วมันก็ผ่านไปแต่ยิงในพร้อมบทถาผู้ติดตามถูกที่ปากทะลุแก้มเป็นบาดแผลสาหัสแต่ไม่ถึงตายนี่ก็เป็นวิบากกรรมเก่าซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ศึกษากันนะจ๊ะครั้นภายหลังจับผู้ยิงได้ชื่อนายรอดชื่อดีซะด้วยชื่อนายรอดคือรอดจากข้างนอกแต่เข้าไปอยู่ข้างในซึ่งหลวงปู่ท่านก็เมตตานะไม่ได้ถือโทษโกรธไม่เอาเรื่องเอาความอะไรเลยอันนี้นี่โยมแพ้วเคยเล่าให้ครูไม่ใหญ่ฟังบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ไปขึ้นศาลพระเดชพระคุณหลวงปู่ขอต่อศาลนะว่าอาตมานะไม่ได้จิตใจเอาความอะไรขอให้ยกโทษให้เขาเถิดเออท่านไม่ติดใจความเลยแต่เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีด้านกฎหมายเขาไม่ยอมแต่กราบเรียนหลวงปู่ว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายเพราะหากไม่ทำตามอีกหน่อยกฎหมายก็จะไม่ศักดิ์สิทธิ์จากนั้นในรอดคนยิงก็ติดคุกถูกตัดสินติดคุกติดอยู่นานจนกระทั่งถึงวันที่ในรอดจะออกจากคุกพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเห็นในที่คำว่าในที่คือในญาณทัศนะของท่านท่านก็พูดลอยๆขึ้นมาหลายปีผ่านไปแล้วนะก็ไม่มีใครมาบอกท่านนะอยู่ๆท่านก็พูดลอยๆขึ้นมาวันนี้ในรอดเขาจะออกจากคุกแต่มันก็จะไม่รอดแล้วก็ท่านก็พูดเรื่องอื่นไปถามเรื่องวิชาอย่างนั้นอย่างนี้พูดที่ได้ยินได้ฟังมาก็มาเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะโยมแพ้วก็มาเล่าให้ครูไม่ใหญ่ฟังตอนนั้นยังอยู่วัดปากน้ำที่บ้านธรรมประสิทธิ์ซึ่งก็จริงๆค่ะพอตรอดออกจากคุกได้ก็โดนคู่อริยิงตายทันทีนี่ตามคำที่พระเดชคุณหลวงปู่ลำพึงถูกคู่อริที่ตัวเคยไปเบียดเบียนเขาไว้ก่อนเข้าคุกหลายคนเขาก็เลยมาตามเก็บนับจากนั้นชื่อเสียงหลวงปู่ก็โด่งดังขึ้นอีกมีศิษยาศิษย์หันมานับถือท่านอย่างล้นหลามแต่คนไม่ชอบก็ยังมีอยู่จึงทำให้มีคนลอบวางยาพิษท่านในภัตตาหารซึ่งหลวงปู่ท่านจะรู้ก่อนในยานทุกครั้งหากสำรับไหนมียาพิษท่านก็จะเอาช้อนเงินจุ่มลงไปให้ดูซึ่งช้อนเงินก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำทันทีอันนี้โยมแพ้วก็เล่าให้ครูผู้ใหญ่ฟังบอกท่านจะนิ่งๆแล้วท่านก็เอาช้อนตักคำนี้เลยวางไว้ขยับออกไปอะไรต่างๆตักท่านนิ่งๆแล้วก็ตักเอาช้อนนี้วางนี่อย่างนี้ซึ่งปู่ผมก็ให้เล่าให้ลูกฟังว่ามีครั้งหนึ่งหลวงปู่ท่านไม่ยอมบอกอยู่ๆก็บอกว่าให้เอาอาหารในสำรับไปทิ้งแต่อุปถากเสียรู้สึกเสียดายเนี่ยของอร่อยอร่อยทั้งนั้นจึงไม่ยอมเอาไปทิ้งแต่เอาไปวางไว้ก่อนเผื่อว่าไหนๆหลวงปู่ไม่เอาเราก็จะได้ลุยซะแต่พอดีว่าอุปถากนั้นมีบุญหมาแมวมากินก่อนแล้วก็หมาแมวตายทันทีหลวงปู่จึงตำหนิเอาแล้วพูดว่าสำรับนั้นมันมียาพิษบอกให้เอาไปทิ้งก็ต้องเอาไปทิ้งอย่าไปเสียดายแต่ท่านก็ไม่ได้เอามียาพิษบอกให้เอาไปวางไว้ให้เอาไปทิ้งแต่หลวงปู่ท่านก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่มีใครทำอะไรท่านได้แต่ท่านมีชื่อเสียงเรื่องลือขึ้นไปอีกทีนี้ดังใหญ่ทีเดียวดังอย่างไม่ต้องโหมโรงลูกศิษย์ลูกหาท่านก็มากขึ้นทับทวีจนมีแต่คนบอกว่าหลวงปู่ท่านศักดิ์สิทธิ์จริงแต่ท่านบอกท่านไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกธรรมกายต่างหากละที่ศักดิ์สิทธิ์นี่แหละคือท่านแหละบอกโอ้ศักดิ์สิทธิ์จังเลยหลวงปู่บอกไม่ธรรมกายต่างหากศักดิ์สิทธิ์นี่ท่านพูดลึกลงไปเลยผู้รู้ก็จะพูดกันอย่างนี้
ซึ่งถ้าพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวิชานี้แล้วทำให้ลูกนึกถึงเรื่องที่ปู่ผงเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งอยู่ๆก็มีลูกระเบิดขนาดที่พอคว้างกันได้เนี่ยใครก็ไม่รู้ให้มาเป็นของขวัญตกลงกลางวงฉันเลยส่งมาทางอากาศคว้างมาบอกกับลูกประมาณขนาดนี้ก็ลูกระเบิดมือซึ่งทุกคนต่างตระหนกตกใจกันมากแต่หลวงปู่ท่านก็นิ่งๆแล้วท่านบอกไหนเอาไปลองดูสิระเบิดลูกนี้เนี่ยข้างในมันมีดินระเบิดหรือเปล่าไปดูสิเพราะมันไม่ระเบิดคว้างมาเหมือนคว้างก้อนอิฐเข้าไปเนี่ยแต่จริงๆเป็นลูกระเบิดคือลูกระเบิดนี่มันหมดอารมณ์ระเบิดก็เอาไปพิสูจน์ดูกดอุปถาพิสูจน์ดูปรากฏข้างในก็มีดินระเบิดพร้อมระเบิดแต่ไม่มีอารมณ์ระเบิดเลยไม่ระเบิดซึ่งสร้างความฮือฮาและแปลกใจกันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชว่าแล้วทำไมมันไม่ระเบิดซึ่งปู่ผมก็พูดว่ากับบุญและอนุภาพวิชาธรรมกายแล้วสิจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้หลังจากนั้นวิชาธรรมกายก็ได้เผยแผ่ไปมีผู้มาปฏิบัติและเข้าถึงกันมากมีพยานทางศาสนาเกิดขึ้นอย่างมากมายและกลายเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนานซึ่งก็เป็นที่สังเกตว่าหากวิชาธรรมกายของหลวงปู่เป็นของเทียมไม่ใช่ของแท้ไม่ประกอบไปด้วยเหตุและผลไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติแล้วถึงแม้จะโด่งดังก็เป็นเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นก็จะดับไปแต่ตรงกันข้ามวิชานี้กลับสืบทอดกันมาเป็นมรดกรุ่งเรืองขึ้นมาตามลำดับมีผู้สนใจและปฏิบัติกันมายาวนานกว่า88ปีแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมจ๊ะแล้วตอนนี้กำลังจะไปทั่วโลกลูกจะขอกล่าวถึงแม่ครูวัดปากน้ำอีกคนหนึ่งค่ะคุณแม่ท้วมหุตานุกรมท่านเกิดที่ประเทศจีนแล้วก็ได้เดินทางมาประเทศไทยมาประกอบอาชีพค้าขายอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเป็นผู้ฝ่ายธรรมะมากมาตั้งแต่เล็กๆพออายุได้20ปีก็หนีบิดามารดามาบวชชีก็เรียกว่าดื้อดีแล้วออกจาริกทำไปปฏิบัติตามวัดต่างๆซึ่งทำให้ความตั้งใจเข้มข้นถึงขนาดบางมันสาถือตัวดงวัดแบบในสัจฉิกังคังนี่คือถือไม่นอนเลยตลอด3เดือนอยู่ในอริยบท3คือนั่งทำสมาธิยืนทำสมาธิเดินทำสมาธินี่ไม่นอนแต่ทำความเพียร นะเพื่อหวังจะได้บรรลุธรรมให้ได้ท่านมีความสันโดษมักน้อยแล้วก็มีความกตัญญูกับพ่อแม่สูงมากโดยการไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับพ่อจนพ่อท่านได้มาบวชและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าและหลังจากที่คุณพ่อท่านได้บวชแล้วท่านก็ยอมสึกจากแม่ชีเอามาเพื่อทำอาชีพหาเงินมาเลี้ยงคุณแม่อยู่ระยะหนึ่งเพราะแม่อยู่คนเดียวพ่อบวชแล้วแล้วก็สร้างความเข้าใจในพระพุทธศาสนาให้กับคุณแม่ไปด้วยและหลังจากที่ทุกอย่างลงตัวท่านก็ได้กลับไปบวชชีครั้งที่วัดปากน้ำซึ่งท่านได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญจากหลวงปู่คือดูแลเรื่องอาหารการกินของวัดปากน้ำทั้งหมดแล้วก็เป็นหัวหน้าโรงครัวจัดการทำอาหารเลี้ยงพระประมาณ500รูปแล้วก็ไปชีวาสุปัสสิกาอีก300รูปรวมแล้วประมาณ800คนด้วยกันและหลวงปู่ยังมอบหมายท่านเป็นผู้ดูแลแม่ชีอีกด้วยซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอาหารไม่มีท่านก็แก้ปัญหาโดยปลูกต้นมะละกอและทำอาหารที่เป็นผลิตผลจากมะละกอทุกอย่างอยู่นานหลายปีพระรุ่นมะละกอดองนี่ยังเคยเล่าให้ครูแม่ใหญ่ฟังรุ่นมะละกอดองเช้ากับมะละกอดองเพนกับมะละกอดองมีเต้าหู้ยี่กับมะละกอดองนี่พอหลังสงครามเลิกปั๊บพระลุยก่อนเลยตัดต้นมะละกอบอกอ้นหน้าจะเป็นมะละกออยู่แล้วฉันจะมะละกอดองตลอดนี่ถ้าไม่ตัดเดี๋ยวคุณแม่ทั่วเอาใบมะละกอกัดรากมะละกอก็ต้นมะละกอดองให้ซะอีกนี่รุ่นมะละกอดองมะละกอดองนี่เอาเป็นกำลังปราบมารทำวิชาปัดลูกระเบิดทีเดียวนะซึ่งบุญอาหารนี้ท่านกัดรับบุญนี้ด้วยความตั้งใจ
ั้งตื่นแต่เช้าเพื่อไปซื้อกับข้าวมาปรุงซึ่งหนักและเหนื่อยมากแต่ท่านก็ไม่เคยย่อท้อหรือหมดกำลังใจเลยท่านทำหน้าที่นี้ด้วยความปีติในบุญทั้งชีวิตจนกระทั่งท่านอายุได้70ปีจึงได้พักเพราะชรามากแล้วแต่ท่านก็ยังอยู่คอยดูแลงานอยู่ที่วัดปากน้ำจนกระทั่งท่านเสียชีวิตด้วยวัย97ปีครูไม่ใหญ่ยังทันเห็นท่านนะตอนบวชใหม่ๆอยู่บ้านธรรมประสิทธิ์ท่านจะเสียงดังนะเสียงดังมาตั้งแต่นอกรั้วหัวเราะดังเปิดประตูเข้ามาครูไม่ใหญ่ก็นั่งอยู่แล้วก็คุณยายก็นั่งเยื้องๆเนี่ยประตูก็อยู่ตรงนี้เนี่ยตรงกับประตูรั้วก็นั่งอยู่ท่านก็เดินเข้ามาหัวเราะเสียงดังนะหูท่านตอนอายุเยอะแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ยินมากนะท่านก็เกรงว่าคนอื่นจะไม่ได้ยินเหมือนท่านก็เลยอะไรนะไม่รู้เรื่องจ้ะโอ้เพิ่งนึกได้เลยแม่นี่เท่าไปเยอะเหมือนกันนะคำถามบุพกรรมใดทำให้หลวงปู่ถูกลอบยิงแต่ไม่เป็นไรท่านทราบเหตุการณ์ล่วงหน้ามาก่อนหรือไม่และบุพกรรมใดทำให้อุปถากถูกยิงคนที่ยิงท่านเคยมีบุพกรรมข้ามชาติกับท่านมาอย่างไรคะในรอดนี่เรากำลังเรียนเรื่องเคสสตัดดี้นะคนที่มารอบยิงหลวงปู่ทำไมออกจากคุกแล้วถึงโดนยิงตายทันทีตายแล้วไปไหนอุ้ยตายตอบยากจังจะมีสิทธิ์กลับขึ้นมาเกิดอีกหรือไม่อุ้ยตายทำไมถามอย่างนี้แล้วถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะมีวิบากกรรมติดตัวมาเช่นไรโอ้แล้วพ่อแม่ของคนที่มารอบยิงจะมีสิทธิ์กรรมร่วมด้วยหรือไม่ในฐานะผู้ให้กำเนิดเอาแล้วกันมันคนละคนกันเพราะอะไรในช่วงแรกถึงมีคนส่วนหนึ่งไม่เข้าใจหลวงปู่และวิชาธรรมกายแต่ภายหลังกลับมีคนเข้าใจและหันกลับมานับถือกันอย่างล้นหลามและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานผู้จะเข้าใจผิดว่าร้ายหลวงปู่ต่างๆนานาชาติก่อนเคยว่าร้ายหลวงปู่มาหรือไม่และคนเหล่านี้จะมีวิบากกรรมเช่นไรในชาติปัจจุบันและหลังจากละโลกไปแล้วทำไมหลวงปู่ถึงโดนวางยาพิษและทำไมท่านถึงรู้ล่วงหน้าได้ทุกครั้งคนวางยาท่านจะต้องรับวิบากกรรมอย่างไรทำไมการเผยแผ่วิชาธรรมการในยุคแรกถึงมีปัญหาเป็นเพราะอะไรปัจจุบันก็มีปัญหาจ้ะและในชาติยังก่อนมีปัญหาการเผยแผ่แบบนี้หรือไม่คะเหตุใดวิชาธรรมการถึงสูญหายไปหลังพุทธปรินิพพาน500ปีนี่น่างุนเหรอเนี่ยมีเหตุอะไรหรือเปล่าและในชาติก่อนเคยมีการสูญหายของวิชาธรรมกายหรือไม่การค้นพบวิชาธรรมกายนั้นในชาติก่อนหลวงปู่เป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายใช่หรือไม่และหลวงปู่ทำบุญอะไรมาถึงได้เป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโอ้กับกุฏิดีกว่าทำไงดีเนี่ยยังไม่มีอารมณ์อ่ะจนกว่าลุงหลองก็น้ำหุ่นจะเต็มกองอ่ะกระถินไล่ของน้ำหุ่นลุงหลองเนี่ยทำไงจะเต็มกองดีนะเนี่ยกลิ้งกลางหมดเนาะหลวงปู่ท่านประกอบบุญใดในอดีตถึงทำให้มีศิษยานุศิษย์มากมายมาร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนทองคำขนาดใหญ่บูชาท่านถึง5องค์ในชาติก่อนมีแบบนี้หรือไม่และบุญที่จะทำให้อยู่ในวิชาธรรมกายมีสายบุญกับท่านไปทุกชาติหรือไม่คะบุญเนี้ยบุญเนี้ยที่รอท่านเหมือนเราวันเนี้ยทำไมระเบิดถึงตกมากลางวงฉันพอดีก็เขาคว้างแม่นบริจาคระเบิดมากันทำไมถึงไม่ระเบิดทั้งที่ระเบิดไม่ได้แล้วทำไมสงครามโลกถึงต้องมาเกิดในช่วงหลวงปู่คะโอ้อะไรจะขนาดนั้นคำถามนี่เหลือเกินเลยหลวงปู่ใช้วิชาธรรมกายแก้ไขสงครามโลกอย่างไรบ้างคะ
บุพกรรมใดที่ทำให้คุณแม่ท่วมทั้งมีอัธยาศัยฝักใฝ่ในธรรมะมากมาตั้งแต่เล็กๆและชอบบวชชีอีกทั้งอายุยืนทำไมชาตินี้ท่านถึงมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโรงครัวคนทำหน้าที่นี้ต้องสร้างบารมีมาเป็นพิเศษอย่างไรคะอดีตชาติท่านสร้างบารมีกับหลวงปู่มาในรูปแบบใดตายแล้วไปไหนคะการได้เป็นหัวหน้าแม่ครัวหรือเป็นฝ่ายจัดเลี้ยงพระภิกษุสามเณรก็พูดแต่เป็นเจ้าภาพทำบุญพระตาหารแต่ไม่ได้ทำหน้าที่นี้จะได้รับบุญต่างกันอย่างไรคะคือหัวหน้าแม่ครัวกับเจ้าภาพเนี่ยแต่แค่นี้คิดว่าเราคงสันนิษฐานออกนะเพราะแม่ครัวก็ทำทุกวันแต่เจ้าภาพนานๆครั้งใช่ป่ะจ๊ะเราลองไปบวกลบคูณหารดูว่าคนทำทุกวันกับนานๆทำวันหนึ่งเนี่ยบุพกรรมใดทำให้คุณแม่ทั่วมีอัธยาศัยมีความกตัญญูสูงโดยการไปโปรดพ่อแม่ท่านมีความศรัทธาในศาสนาและในกรณีที่ลูกอยากปลูกศรัทธากับพ่อแม่แต่ทำไม่สำเร็จในชาตินี้จะมีวิธีการใดที่ชาติหน้าจะทำให้ได้ไปเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ศรัทธาพระพุทธศาสนามากๆคะโดยจากกัลยาณมิตรองุ่นสุขเจริญโอ้ยเหนื่อยไปดีกว่าตั้งเฉยๆเหนื่อยไหมไม่นั่งเฉยกันต่อไปเดี๋ยวฟังต่อเลยจำเนื้อหากับคำถามได้ไหมจ๊ะเก่งจังไงลูกใครจ๊ะลูกจ๊ะจ้านั่นเก่งมากเลยคนดีที่หนึ่งเลยนะจ๊ะนี่หลับตาฝันเป็นตู่เป็นตาเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าหลวงปู่ถูกลอบยิงแต่ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนพวกเราเป็นนักเรียนอนุบาลกันนะและนี่ก็เป็นนิยายตำนานฝันกันมาตำกันไปนานๆยิ่งตำยิ่งนานมันก็ยิ่งเหนียวไปนั้นเราจะคุยกันในเหมือนนิทานกันนะจ๊ะเล่าสู่กันฟังกันพอให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเคสสตัดดี้กันนะจ๊ะหลวงปู่ถูกรอบยิงแต่ไม่เป็นไรเพราะในอดีตชาติชาติหนึ่งในช่วงที่ท่านเป็นเจ้าชายก่อนเป็นพระราชาพอเกิดปั๊บเป็นเจ้าชายก่อนแล้วโตขึ้นจึงเป็นพระราชาตามทันไหมจ๊ะเป็นเจ้าชายแต่คนละชาติกับตอนที่เป็นพระราชาที่บริจาคทานตามทันไหมจ๊ะอย่าลืมว่าท่านเป็นพระราชาเกิดในตระกูลสูงนี่นับชาติไม่ถ้วนหรอกนะนับไม่ถ้วนเป็นปกติของท่านแหละนานๆก็จะถูกพญามารกดให้ต่ำสักทีเหมือนชาติปัจจุบันเนี่ยนี่นะจ๊ะแต่ว่าก็ยังเกิดในถิ่นที่เป็นโรงทานโรงบริจาคทานของท่านที่เป็นแผ่นดินบนใบบัวอย่างใครเป็นเจ้าของแผ่นดินบนใบบัวแล้วบริจาคนี่นะจะรวยไม่อั้นเลยเนี่ยจะได้บุญใหญ่เป็นราชาราชินีที่ดินเดียวแต่คนละชาติกับตอนเป็นพระราชาบริจาคทานท่านมีความสามารถในการยิงธนูได้แม่นยำในระยะต่างๆได้มีน้องชายต่างมารดาที่คอยชิงดีชิงเด่นกับท่านเหมือนเรื่องจักรวงศ์นี่แหละได้เคยประลองฝีมือในการยิงธนูเราสองสันนิษฐานที่ท่านจะประลองกันอย่างไรอ่ะสมมติเราไปเกิดยุคนั้นอ่ะสันนิษฐานยิงต้นไม้ยิงนกในอากาศยิงสัตว์กำลังวิ่งยิงข้าวเป้าเอาผลไม้เอาแอปเปิลบนแล้วยิงกันเอาฟังดีกว่า ได้เคยไปลองฝีมือในการยิงธนูโดยการขี่ม้าโดนยิงกันทางตะวันตกคาร์บอยเขาควักปืนยิงกันแต่นี่ยิงกันด้วยลูกธนู
โดยมีกติกาได้กันคนละดอกผลัดกันยิงสวนกันคนละดอกแล้วก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันกันยิงกันคนละดอกเนี่ยตอนแรกน้องชายต่างมารดายิงก่อนแต่ไม่ถูกต่อมาท่านก็ยิงบ้างแต่ไม่ตั้งใจยิงให้ถูกยิงแค่สั่งสอนเฉียดจนกายจนเฉียดผิวหนังเป็นแผลน้องชายต่างบรรดาเป็นแผลเลยเนี่ยจึงทำให้น้องชายผูกโกรธเพราะอายเนี่ยโอ้โหไปอยู่ระยะเต็มไปหมดเลยตามทันไหมจ๊ะยิงเฉียดให้เป็นแผลกันนั่นเองน้องชายผูกโกรธจึงเป็นเหตุชาตินี้ท่านถูกลอบยิงซึ่งท่านก็ทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าโดยญาณทัศนะแต่ที่ถูกยิงไม่เป็นไรเพราะอนุภาพแห่งธรรมที่ทำมานับภพนับชาติไปถ้วนรวมทั้งชาติปัจจุบันที่มีวิชาธรรมกายได้คุ้มครองท่านจ้าอุปถาถูกยิงเพราะเคยเป็นทหารของเจ้าชายองค์นั้นแหละแต่มีนิสัยชอบล่าสัตว์กรรมล่าสัตว์ฆ่าสัตว์ได้ตามมาส่งผลจึงถูกยิงนี่แต่ไม่ตายเพราะบุญปัจจุบันได้ช่วยเอาไว้คนที่มารอบยิงท่านก็เคยมีบุพการกับท่านมาในอดีตคือคนนี้เคยอยู่ในกลุ่มกบฏที่คิดโค่นราชบัลลังก์ในชาตินั้นตามทันไหมในช่วงที่ท่านขึ้นครองราชแล้วแต่กบฏไม่สำเร็จได้ถูกจับได้ถูกลงโทษโดยแค่โดนเนรเทศไปอยู่ชายแดนเลยผูกโกรธพยาบาทข้ามชาติมาจ้ะตามทันไหมคนที่มารอบยิงหลวงปู่เมื่อออกจากคุกแล้วถูกคู่อริยิงตายทันทีเพราะเป็นวิบากกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันที่เคยฆ่าคนกับวิบากกรรมที่ทำกับหลวงปู่ผู้มีคุณธรรมคุณวิเศษและมีพระคุณต่อมวลมนุษยชาติจ้ะบาปกรรมลงโทษกับคู่อริเก่ามาตามยิงเนี่ยตายแล้วก็ไปทุกข์ทรมานเอพูดได้ป่ะเนี่ยตายแล้วก็ไปทุกข์ทรมานอยู่ในภพภูมิพิเศษซึ่งมีความทุกข์ทรมานมาก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 อีกยาวนานมาก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 จะกำหนดเวลายังไม่ได้ว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อไหร่จ้ะมาก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 พ่อแม่ก็มีความทุกข์ร้อนใจกับการกระทำของลูกชายในปัจจุบันพ่อแม่ของผู้รอบยิงเนี่ยแต่ไม่มีวิบากกรรมอะไรติดไปแม้เป็นผู้ให้กำเนิดก็ตามเราเป็นกรรมส่วนตัวของลูกชายเองจ้ะตามทันไหมจ๊ะช่วงแรกมีคนส่วนหนึ่งไม่เข้าใจวิชาธรรมกายและหลวงปู่เพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมน่ะมัวแต่เป็นนักคิดกับนักคุยกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วแต่ไปยังไม่ถึงจุดของวิชาเนื่องจากกิเลสมันขวางการบดบังเอาไว้จ้ะโลภโทสะโมหะเป็นต้นนะจ๊ะเนี่ยพยายามมายก็ส่งกิเลสมันมาขวางกันไว้จึงไม่อาจเข้าใจวิชาธรรมกายและหลวงปู่ได้จ้ะไอ้ที่ต้องพูดในระดับนี้คือพูดในระดับที่เราพอเข้าใจนะเพราะว่านักเรียนมีหลายระดับนกอินทรีก็มีปลายอินทรีก็มีอินทรีต่างกันนะจ๊ะเอาพอทุ่มๆกันแล้วกันต่อมามีคนมานับถือหลวงปู่ล้นหลามทำให้มีการสืบทอดวิชาธรรมกายมายาวนานเพราะของจริงมีอยู่แล้วในตัวมนุษย์ทุกคนเมื่อผู้มีบุญบารมีเหล่านั้นปฏิบัติตามทำตามคำสอนของท่านก็ได้บรรลุธรรมกายที่มีอยู่แล้วในตัวจึงเป็นปัญญาในการบรรลุธรรมของท่านทำให้มีการสืบทอดวิชาธรรมกายต่อมายาวนานจ้าผู้ที่เข้าใจผิดว่าร้ายหลวงปู่ต่างๆนั้นบางคนก็เป็นกรรมเก่าบางคนก็เป็นกรรมใหม่กรรมเก่าคือพวกที่เคยว่าร้ายหลวงปู่มาในอดีตชาติตอนก่อนท่านออกบวชเมื่อตายจากชาตินั้นก็ไปตกมหานรกยาวนานคือทำก่อนท่านออกบวชนะก่อนที่ท่านจะค้นพบวิชาธรรมกายในชาตินั้นเพราะนั้นกรรมจะต่างกันนะคนคนเดียวกันแต่คนละเพศภาวะกรรมที่ยังไม่ถึงทำนั้นมันเบาแต่ถ้าหากทำตอนที่ท่าน
บรรลุแล้วมันอีกอันหนึ่งนะทานทันไหมจ๊ะทันนะกรรมเก่าคือผู้ที่เคยว่าร้ายหลวงปู่มาในอดีตชาติตอนก่อนท่านออกบวชตอนก่อนนะจ๊ะตอนก่อนท่านออกบวชต้องเน้นตรงนี้นิดเมื่อตายจากชาตินั้นก็ไปตกมหานรกยาวนานว่าการผ่านไปวงจรในวัฏฏะมาเจอกันอีกกิเลสมารก็บังคับตามผังเก่าให้มาว่าร้ายท่านอีกส่วนพวกที่ว่าร้ายท่านตอนที่ท่านบรรลุวิชาธรรมกายแล้วเมื่อตายไปก็จะไปอยู่ไปทุกข์ทรมานอยู่ในภพภูมิพิเศษดังกล่าวที่ยาวนานมากๆจนกำหนดเวลายังไม่ได้ว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อไหร่จ้ะส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่วิบากกรรมนี้ก็จะบันดาลให้วิบัติด้วยภัยต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งจ้ะเพราะไปประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่ได้ประทุษร้ายต่อหลวงปู่โดนล่อวางยาพิษเพราะในปัจจุบันพวกเรานี่ฉามันใส่ท่านไม่ยายท่านเป็นสมภารเพราะถูกกิเลสมารบังคับไว้ทำดังนี้ดังนั้นกิเลสมารมีโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นเครื่องมือของมารนั่นแหละส่วนกรรมในอดีตกลุ่มคนชุดนี้ก็คือกลุ่มที่เคยคนที่เคยกบฏในชาติที่ท่านเป็นพระราชาและโดนเนรเทศไปอยู่ชายแดนได้ผูกพยาบาทอาฆาตท่านไว้จ้ะถ้ารู้ล่วงหน้าได้ทุกครั้งเพราะญาณทัศนะของธรรมกายที่ท่านได้บรรลุจ้ะจึงทำให้ท่านเอาตัวรอดได้คนวางยาจะได้รับวิบากกรรมคือเมื่อมีชีวิตอยู่ก็จะวิบัติด้วยภัยต่างๆนานาแล้วมาตายไปแล้วก็จะไปอยู่ในภพภูมิพิเศษมีความทุกข์ทรมานมากๆๆๆอย่างยาวนานจนกำหนดการเวลายังไม่ได้ว่าจะกลับมาเกิดใหม่เมื่อใดจ้ะชาติยังก็ทีนี้ห้ามถามพระภูมิพิเศษนะเพราะว่าครูไม่ใหญ่ตอบไม่ได้เหมือนคุณยายทวมบอกพูดไม่ได้นั่นแหละชาติก่อนที่ผ่านมาการเผยแผ่วิชาธรรมกายบางชาติก็ยากบางชาติก็ง่ายชาติที่ง่ายเช่นในพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นไปตามผังเดิมที่วางผังเอาไว้คือได้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกคนทั่วโลกในพุทธันดรที่ผ่านมานับถือวิชาธรรมกายเพราะมีฝ่ายอาณาจักรที่ดีที่มีบุญญาธิการมากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่มาจากวงบุญวิเศษมาเกิดและโดยบารมีของพระเจ้าจักรพรรดิองค์นี้จึงทำให้การเผยแผ่เป็นไปได้สะดวกเราได้ปกครองไปทั่วโลกจ้ะแผ่นดินจะเป็นผืนเดียวกันมีประเทศเดียวนี่ศาสนาเดียวประเทศเดียวไม่กระจายแยกหลายทวีปอย่างนี้แหละมันจะเป็นแบบเหมือนเกาะใหญ่ๆแผ่นดินที่น้ำล้อมรอบจึงทำให้หลวงปู่และหมู่คณะซึ่งเป็นฝ่ายพุทธจักรขยายธรรมะได้ง่ายจ้ะนี่ห้ามถามว่าพระเจ้าจักรพรรดิองค์นี้เป็นยังไงอะไรโปรดอย่าถามนะจ๊ะโปรดอย่าถามเพราะตอนนี้ท่านยังไม่ได้ลงมาเกิดส่วนบางชาติเผยแผ่ได้ยากเพราะพญามารทำให้ผังเดิมคลาดเคลื่อนคือทำให้หมู่คณะมาเกิดไม่พร้อมกันไม่รวมกันมาเจอกันก็ไม่คิดพูดทำไปในทิศทางเดียวกันนี่ขนาดเจอกันแล้วนะคิดพูดทำไปยังคนละทางกันเลยเพราะพญามารทำให้ผังมันคลาดเคลื่อนนี่ถ้าคิดพูดทำไปทิศทางเดียวกันนี่นะเสร็จไปแล้วเนี่ยสามัญเนี่ยส่วนมากมันจะคิดกันอยากได้บุญใหม่ๆโอ้ครูไม่ใหญ่แล้วก็ต้องเป็นมิสเตอร์โปรเจกต์จริงๆมันควรจะคิดว่าควรทำให้เสร็จนั่นยังไม่เสร็จเราทำให้เสร็จบุญใหม่มาแล้วก็ทำแต่ว่าของเก่าทำให้มันเสร็จซะเนี่ยมันก็จะคิดพูดทำให้คนละทิศคนละทางหรือรู้แล้วนะยังไงก็ทำอ่ะแต่เอาไว้ก่อนนี่มันเลยช้าแล้วจะเอาโปรเจกต์ใหม่ริมโขงนี่ไงมาอีกแล้วเนี่ยทำให้หมู่คณะมาเกิดไปพร้อมกันไม่รวมกันไม่คิดพูดทำในทิศทางเดียวกันอีกทั้งทำให้คนอื่นไม่เข้าใจเรื่องวิชาธรรมกายและหลวงปู่เป็นต้นจ้ะวิชาธรรมกายสูญหายไปภายหลังจากพุทธปรินิพพาน500ปีเพราะพญามารได้พยายามลบล้างคำว่าธรรมกายให้สูญสิ้นไปแล้วกลัวว่าถ้าเข้าถึงธรรมกายแล้วรู้เรื่องธรรมกายแล้วก็จะทำให้รู้เรื่องราวไปตามความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็จะแก้ไขตัวเองให้พ้นจากกิเลสมารซึ่งจะทำให้มารมาเข้าบัญชาไม่ได้
จึงเอากิเลสมารมาบังคับให้พุทธบริษัท4ไม่สนใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงจังเช่นมีคารวะ6เป็นต้นจ้ะคารวะ6คือเจ้าค่ะเคารพในพระธรรม3เคารพในพระสงฆ์4เคารพในการศึกษา5เคารพในสมาธิแล้วก็6เคารพในการปฏิสันถารค่ะจ้าไม่มีคารวะ6อย่างนี้เป็นต้นคือไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องพระพุทธธรรมประสงค์การปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นต้นชาติที่ผ่านมาวิชาธรรมกายภายหลังจากพุทธปรินิพพานชาติที่ผ่านมาภายหลังจากพุทธปรินิพพานคือพระเจ้าพระองค์ก่อนพระนิพพานเนี่ยก็จะสูญหายคล้ายกับยุคปัจจุบันนี่แหละจ้ะจึงเป็นหน้าที่ของหมู่คณะที่จะลงมากอบกู้เอาคำว่าธรรมกายหวนคืนมาอีกครั้งหนึ่งจ้ะเป็นดังนี้ทุกยุคเลยจ้ะการกำหนดวิชาธรรมกายในชาติยังก่อนที่ผ่านมาภายหลังจากพุทธปรินิพพานดังกล่าวพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็จะเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและก็ฟื้นฟูธรรมกายขึ้นมาใหม่ทุกครั้งไปจ้ะที่ท่านทำได้อย่างนี้เพราะท่านมีธาตุธรรมพิเศษโปรดอย่าถามนะจ๊ะธาตุธรรมพิเศษยังไงไม่ตอบที่จะต้องมาทำภารกิจตรงนี้ในทุกๆครั้งโดยมีเป้าหมายจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจ้ะหลวงปู่มีศิษยานุศิษย์มากมายล้นหลามมาร่วมใจเรารูปเหมือนท่านเป็นทองคำขนาดเท่าองค์จริงถึง5องค์เพราะจะได้ไม่ง่วงอธิษฐานจิตเคยสร้างบารมีร่วมกันเป็นบุญใหญ่เอาฟังกันดีกว่าเป็นเศษเสี้ยวบุญที่ท่านสั่งสมมาทุกอย่างเศษนิดนิดที่ทำให้คนคิดหล่อรูปเหมือนท่านซึ่งที่จริงจะต้องมากกว่านี้ตั้งเยอะแยะเมื่อเทียบกับคุณธรรมคุณวิเศษนั้นแท้จริงของท่านต้องเอาโคตรยักษ์ซุปเปอร์บิ๊กไจแอนท์ใหญ่ๆนั่นหรือยิ่งกว่านั้นต้องเอารัตนะจากสวรรค์ลงมาอย่างเงี้ยเป็นต้นมันนิดๆโลกประการที่ท่านมีพระคุณต่อมนุษยชาติในการที่ท่านสละชีวิตเพื่อฟื้นฟูคำสอนเรื่องมรรคผลนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กลับคืนมาจ้ะคือเป็นเศษเสี้ยวบุญนิดๆหน่อยๆในชาติก่อนๆก็ได้ทำมาดังชาตินี้แหละแต่ก็ไม่ทุกชาติเช่นพุทธันดรที่ผ่านมาไม่มีการเหล่ารูปเหมือนท่านด้วยทองคำจ้ะเพราะว่ามุ่งขยายธรรมกายกันไปแล้วก็ผังมันผังเดิมนี่มันนั่นก็จะทำงานทำวิชาปรับมากับขยายธรรมกายกันอย่างเดียวมุ่งกันไปอย่างนั้นใครที่ได้ทำบุญนี้ด้วยจิตที่เริ่มใสในองค์ท่านก็จะทำให้มีสายบุญเชื่อมโยงกับท่านและวิชาธรรมกายตลอดไปจ้ะลูกระเบิดถูกคว้างมาตกกลางวงฉันเพราะกลุ่มเดิมที่ไม่ปรารถนาดีต่อท่านน่ะได้คว้างระเบิดมาจ้ะระเบิดไม่ระเบิดทั้งๆที่ไม่ด้านเพราะสัมมาปฏิบัติที่ท่านได้บำเพ็ญอิทธิอานุภาพวิชาธรรมกายได้คุ้มครองและบันดาลให้เป็นดังนั้นจ้ะสงครามโลกเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนเรากำลังฟังนิทานนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะตกลงกันก่อนนะเดี๋ยวจะมาลุยครูไม่ใหญ่ซะอีกสงครามโลกมาเกิดในช่วงหลวงปู่เพราะมารสอดสายวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ให้มนุษย์มารบราฆ่าฟันกันเองเพื่อจะได้เดือดร้อนจะได้มีเวลามาทำมาหากินและสั่งสมบุญบารมีโดยมีเป้าหมายมุ่งมาทำลายวิชาธรรมกายโดยตรงด้วยจ้าหลวงปู่ท่านใช้วิชาธรรมกายแก้ไขโดยไปเก็บผังละเอียดในเหตุที่พญามารส่งมาบังคับให้มนุษย์ลบราฆ่าฟันกันเองให้หมดไปเมื่อเก็บในเหตุได้หมดผลก็จะหมดตามไปด้วยจ้ะเหตุดับผลก็ดับมันมีแต่เรื่องเหตุกับผลนั่นเองแต่ใครเป็นคนมีเหตุผลคนนั้นก็ต้องเชื่อเรื่องเหตุเรื่องผลนี่แหละคุณแม่โทมีอัธยาศัยฝักใฝ่ธรรมะตั้งแต่เด็กชอบบวชชีและยั่วยืนเพราะท่านได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาตลอดไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายท่านก็จะออกบวชที่อายุยืนเพราะท่านเลี้ยงพระตาหารพระเนนทุกวันที่ท่านเป็นหัวหน้าโรงครัวเพราะท่านอธิษฐานจิตมาอยากทำหน้าที่นี้จ้ะ
คนจะทำหน้าที่นี้จะต้องมีใจรักและได้ทำดังนี้อย่างต่อเนื่องหลายชาติจนเป็นผังสำเร็จติดในกลางตัวเมื่อตั้งความปรารถนาสำเร็จก็จะเป็นไปได้จ้ะคือใจจะฝักใฝ่อยากจะเป็นทำมหาเลี้ยงพระมันคิดเรื่องอื่นไม่ค่อยจะออกเรื่องเดียวแล้วก็จะมองอะไรออกสิจะมาปรุงอาหารเช่นมะละกอดองตายแล้วท่านก็ไปอยู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตในขณะนี้เป็นเทพบุตรสุดหล่อกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ที่วิมานของมหาสมณะเทพบุตรเพื่อสะสางธาตุธรรมของตนให้สะอาดจ้าการเป็นหัวหน้าแม่ครัวหรือเป็นฝ่ายจัดเลี้ยงพระภิกษุสามเณรจะได้รับบุญแตกต่างจากเจ้าภาพคือฝ่ายหัวหน้าแม่ครัวจะได้ทั้งทานนำใหม่คือบุญที่เกิดจากการนำทานและวิยาวัจจะใหม่บุญที่เกิดจากการขนขวายช่วยเหลือกิจการงานกุศลและเป็นบุญต่อเนื่องทุกวันไม่ขาดส่วนเจ้าภาพก็ไม่ได้ทำสม่ำเสมอทำทีคุย5ทีเอ้ยไม่ใช่ทำทีเว้นไปตั้งนานอะไรอย่างนี้จึงได้แค่ส่วนเดียวเป็นครั้งคราวคือทานนำใหม่บุญที่สำเร็จด้วยการให้ทานจ้ะเมื่อบุญส่งผลผู้เป็นหัวหน้าแม่ครัวก็จะได้บุญมากกว่าในทุกด้านจ้าคุณแม่โทมีความกตัญญูกตเวทีสูงโดยการไปโปรดโยมพ่อโยมแม่ท่านให้มีความศรัทธาในศาสนาการที่ลูกอยากปลูกศรัทธากับพ่อแม่ในชาตินี้แต่ไม่สำเร็จแต่อยากมีพ่อแม่เป็นสัมมาทิฏฐิในภพชาติเบื้องหน้าลูกก็จะต้องมันทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนคนทำความดีให้มากๆและทำบุญใดก็ตามทุกครั้งให้อธิษฐานจิตให้เกิดในครอบครัวที่ดีพ่อแม่ดีเป็นสัมมาทิฏฐิและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้อธิษฐานดังนี้บ่อยๆก็จะสำเร็จได้จ้าอะไรมาว่าถ้าทำประจำวันจ้ะ